ช่วงที่2ของ Business Watch ในวันนี้นะคะเราจะมีโอกาสพูดคุยกันกับอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เป็นตำนานของเมืองไทยในอุตสาหกรรมตลาดวัสดุก่อสร้างค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดรอเพชรจำกัดมหาชนเราอยู่กับคุณสาธิตสุดบรรทัดนะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทผลิตภัณฑ์ดรอเพชรจำกัดมหาชนคุณสาธิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามแรกเลยเราอยากให้คุณสาธิตช่วยฉายภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างปีนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วมันมีผลต่อบริษัทยังไงบ้างคะจริงๆปีนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงฤดูก่อสร้างนะครับทุกๆปีเนี่ยจะค่อนข้างจะถือว่าคึกคักในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าในปีนี้ค่อนข้างกำลังซื้อค่อนข้างทรงๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแผ่วบางนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับมันก็เป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับแล้วก็เราเองนะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าหน่วยงานโดยเฉพาะขายโครงการซึ่งปีที่แล้วถือว่าเติบโตมากในเลข2หลักเนี่ยปีนี้ก็ค่อนข้างชะลอครับเศรษฐกิจอาจจะโตไม่ค่อยดีกำลังซื้อแผ่วแต่แอบไปดูผลประกอบการปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ดรอเพชรยังคงสามารถรักษาการเติบโตของผลกำไรได้ก็เลยอยากจะเรียนสอบถามว่าแล้วในแง่ของตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างมันมีกลุ่มของสินค้าที่ยังคงเติบโตได้ดีในภาวะแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะจริงๆต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าดรอเพชรเองเนี่ยไม่ได้มีสินค้าหลังคาอย่างเดียวครับเรามีสินค้าพวกกลุ่มผนังด้วยนะครับเรามีกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์เรามีกลุ่มกระเบื้องคอนกรีตนะครับแล้วก็มีพวกอิฐมวลเบาวันนี้สินค้าบางกลุ่มเนี่ยเติบโตนะครับเพราะเหตุผลว่าด้วยโลกร้อนนะครับอย่างอิฐมวลเบาเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่เติบโตเพราะว่าไปช่วยในเรื่องของเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตัวหลังคาเองก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เรามีหลายวัสดุนะครับคราวนี้ช่องทางขายก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตาเพชรเองเนี่ยเรามีตัวแทนจำหน่ายเป็นช่องทางหลักนะครับเรามีส่งออกนะครับเรามีขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่รู้จักคือโมเดิร์นเทรดแล้วก็สุดท้ายก็คือโครงการเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งความเสี่ยงนะครับใน4ช่องทางนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ทำงานเชิงรุกเพราะว่าถ้าถามบอกว่างานโครงการในกรุงเทพฯปริมณฑลเริ่มลดเนี่ยเราก็มีกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์ออกไปภูมิภาคนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราเองในฐานะผู้ผลิตเนี่ยผู้ประกอบการนะครับมีความจำเป็นที่จะต้อง1รักษาอัตราการใช้กำลังผลิตให้อย่างน้อย 80-90% นะครับเพื่อรักษาต้นทุนต่อหน่วย2เนี่ยพยายามปรับ product mix นะครับนั่นก็คือส่วนที่จะช่วยรักษาอัตรากำไรด้วยแน่นอนส่วนหนึ่งของวัตถุดิบก็เช่นเดียวกัน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอเรื่องสงครามยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวที่เราเริ่มหาทางเลือกใหม่ๆนะครับแล้วนะวันนี้จากการปรับตัวที่มันน่าจะเห็นผลค่อนข้างชัดเจน คุณสาธิตมองแนวโน้มตลาดยังไงต่อมันจะมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ไหมในอนาคตส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าตราเพชรเองเนี่ยเราขายสินค้าเข้าโครงการซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการขายสร้างบ้านใหม่นะครับวันนี้ทุกท่านทราบดีว่าสต็อกบ้านเนี่ยต้องถือว่าเยอะนะครับแล้วก็รัฐเองก็เพิ่งมีมาตรการเรื่องการที่จะเริ่มเห็นเศรษฐกิจดีขึ้นในส่วนของเรื่องของวัสดุก่อสร้างเนี่ยคงต้องรอให้ทิศทางของการโอนบ้านหรือสต็อกในบ้านเนี่ยลดลงนะครับซึ่งอาจจะออกผลในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเราก็มีเตรียมการในการที่เปิดหาช่องทางใหม่ๆครับเราจริงๆเราเติบโตมาจากแนวราบเป็นหลักนะครับวันนี้เราต้องเริ่มหางานแนวดิ่งบ้างนะครับแต่งานแนวดิ่งเนี่ยคงไม่ได้มุงหลังคานะครับก็เป็นเรื่องราวในการที่จะหาพวกพื้นสำเร็จต่างๆนะครับไปชดเชยอย่างวันนี้เรามีพวกบันไดSPC นะครับหรือพื้น SPC ก็ไปตอบโจทย์เราเริ่มไปดูสินค้าไปทดแทนอย่างเช่นการทำรีโนเวชั่นอย่างบางทีโรงแรมมุงหลังคาเดิมทีในช่วงหนึ่งก็หยุดไปตอนนี้ก็อยากมารีลูฟใหม่เราก็ไปออฟเฟอร์พวกนั้นการปรับตัวไม่ใช่ขายแค่บ้านใหม่ต้องมองในเรื่องของตลาดซ่อมแซมตลาดต่อเติมต้องมองลักษณะนั้นด้วยนะครับพอพูดถึงประเด็นนี้เลยอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าคือปัจจุบันเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่แล้วมันกระทบต่อการอยู่อาศัยของคนก็คือโลกร้อนบ้างสภาพอากาศที่มันแปรปรวนบ้างในมุมของผู้ประกอบการที่อยู่กับคนเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตกแต่งบ้านอะไรไหมคะแล้วมันมีผลต่อเรายังไงก็ถ้ามองในเรื่องหลังคาผมคิดว่าวันนี้เขาก็พยายามจะเลือกหลังคาที่เป็นสีสะท้อนแสงคือไม่ดูดซับความร้อนนะครับนี่คือทางเลือกที่หนึ่งสองผนังบ้านเดิมทีสมัยก่อนอาจจะใช้อิฐมอนนะคุณสมบัติอาจจะช่วยกันความร้อนไม่ได้วันนี้ก็มาใช้อิฐมวลเบานะครับก็อาจจะไปก้อนที่หนาขึ้น15 เซน 20 เซนนี่คือสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่กันความร้อนจากภายนอกเข้ามามันก็ไปประหยัดในเรื่องราวของขนาดแอร์คอนดิชันที่ใช้นะครับอาจจะใช้ BTU ต่ำการกินพลังงานก็น้อยลงบนหลังคาแต่ก่อนก็เป็นหลังคาเฉยๆวันนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือ1เราทำยังไงจะอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเขามองเห็นโอกาสในการเขาใช้ประโยชน์ตรงนั้นบ้านจัดสรรเองในอนาคตเนี่ยโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูปที่เราออกไปเนี่ยก็จะต้องเป็นออปชันที่สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนใช่ครับหลายๆอย่างที่เป็นความต้องการมันเปลี่ยนผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวจึงจะสามารถอยู่รอดได้และขายได้ใช่ครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเรียนสอบถามในวันนี้คุณสาธิตมาแล้วก็คือมาตรการของภาครัฐที่เพิ่งจะออกมาล่าสุดเมื่อเมษาที่ผ่านมามองยังไงคะมันจะช่วยฟื้นตลาดวัสดุก่อสร้างได้ไหมจริงๆในกลุ่มอสังหาเนี่ยเรามองบวกกันนะครับเรามองบวกกันแต่อย่างที่ผมเรียนนะว่าจะอาจจะต้องมองภาพในรายละเอียดปลีกย่อยหลากหลายเหมือนกันเพราะว่าในรายละเอียดปลีกย่อยก็ยังมีเรื่องราวของดอกเบี้ยวงเงินเครดิตบูโรนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีอะไรกระตุ้นออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับเริ่มพลิกเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้นผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพูดถึงเรื่องช่องทางหน่อยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าตัวผลิตภัณฑ์ตราเพชรเองไม่ได้ขายสินค้าแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเรามีการขายไปในกลุ่มของ CLMV ด้วยสัดส่วนเป็นยังไงแล้วแนวทางในการเติบโตในอนาคตมันจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมคะจริงๆเนี่ยเดิมทีแต่ก่อนเราไม่ได้มีไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเราเติบโตมาจากช่องทางจัดจำหน่ายดีลเลอร์ทั่วประเทศแต่ณวันนี้เราเริ่มบริหารความเสี่ยงเราเริ่มขายไปต่างประเทศในช่วงหนึ่งที่เรามองภาพว่า GDP ในประเทศไทยไม่โตเนี่ยยังมีโอกาสในประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าหนึ่งพรมแดนติดกันภูมิอากาศคล้ายคลึงกันนะครับการขนส่งคมนาคมสะดวกนะครับการสื่อสารก็เช่นเดียวกันวันนี้สื่อในประเทศไทยเพื่อนบ้านก็รับสื่อนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือการแบ่งความเสี่ยงอนาคตเนี่ยเรามองภาพว่าในประเทศอย่างน้อยคงประมาณ 80% ต่างประเทศก็คือ 20% แต่ที่มันส่งไปไกลไม่ได้มากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโลจิสติกคอสเพราะว่าผู้ส่งสร้างเนี่ยเป็นสินค้าหนักนะครับวันนี้ในช่วงก่อนโควิดเนี่ยเรามีส่งไปจีนส่งไปอินเดียแต่พอโควิดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของค่าเฟรทค่าขนส่งที่ 2-3 เท่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันจะกลับมาก็คือ1อย่างน้อยเครือข่ายที่ออกไปประเทศเพื่อนบ้านเฟสที่เราไปถึงในราคาที่สามารถแลนเดดแข่งขันกับพื้นฐานทางนู้นได้ก็ไปได้ครับก็คือหลักๆก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยครับยังอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักครับถ้าเศรษฐกิจประเทศไทยโตตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปได้เราไปได้ครับงั้นถามถึงความคาดหวังได้ไหมคะเพราะว่าหลายคนเริ่มออกมาประเมินว่าโอเคละครึ่งปีแรกเราอาจจะผิดหวัง GDP เราไม่โตตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นแต่ครึ่งปีหลังกำลังซื้อน่าจะกลับมาเศรษฐกิจน่าจะกลับมาดีขึ้นคุณสาธิตมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็คาดหวังต่อแนวโน้มของธุรกิจยังไงบ้างคะจริงๆต้องมองอีกครับบ้านเราเนี่ยคือสาธารณูปโภคถ้าเรามองเห็นวันนี้ทางรถไฟสีต่างๆที่เริ่มออกมาคนเริ่มเข้าเมืองนะครับคนเริ่มเอาไปอยู่นอกเมืองผมคิดว่าอินฟราสตรัคเจอร์พวกนี้แหละคือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างจะเป็นบ้านจะเป็นคอนโดต่างๆนะครับอาจจะขึ้นคอนโดจากสถานีหนึ่งไปนี่คือเรื่องราวเปลี่ยน2วันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าคนนิยมในการซื้อโครงการคือบ้านจัดสรรจากโครงการเพราะหนึ่งเมื่อเขาเลือกโลเคชันได้บางทีกลยุทธ์ของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็เปลี่ยนไปบางที่ก็อาจจะทำออกมาแล้วน่าอยู่นะครับขับเฮาส์ดูแล้วเหมือนขับเฮาส์บ้านเดี่ยวแต่จริงๆก็เป็นบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ต่างๆที่ออกมาพวกนี้เป็นเรื่องราวที่จะทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปนะครับบางคนก็นิยมไปอยู่ทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์มากกว่าเพราะว่าสามารถเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้นะครับมีความนี่คือเรื่องราวที่ผมคิดว่าวัสดุก่อสร้างเองเนี่ยจะมองอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือสาธารณูปโภคของภาครัฐที่เกิดนะครับคือโอกาสซึ่งผมก็เชื่อว่าวันนี้รัฐบาลเองก็มีโครงการต่างๆนะครับในการขยับขยายถนนหนทางรถไฟนะครับสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างดีนี่ก็คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกส่วนทางด้านของแลนด์แบงค์ต่างๆที่มีของ property เนี่ยเขาก็คงมองโอกาสในการที่จะพัฒนาชุมชนตรงนั้นให้เป็นชุมชนใหม่นะครับมีสาธารณูปโภคต่างๆที่เกี่ยวข้องมีห้างร้านต่างๆครับซึ่งหมายถึงว่าถ้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมันก้าวไปข้างหน้า รัฐบาลอย่างงบประมาณก็เตรียมที่จะเบิกจ่ายกันได้ก็น่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่อกำลังซื้อต่อความมั่นใจแล้วก็ตลาดวัสดุก่อสร้างก็น่าจะยังไปได้อีกสักนิดนึงในช่วงท้ายค่ะการแข่งขันในตลาดนี้มันดุเดือดไหมณปัจจุบันจริงๆการแข่งขันในตลาดเนี่ยผมต้องเรียนนิดนึงว่าเราแต่ละค่ายก็คงมีช่องทางของเขาเองนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราก็คงมองว่าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็เป็นโอกาสที่เราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายหนึ่งสร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างคุณภาพสินค้าขึ้นมาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ประกวดเวทีคล้ายๆเวทีประกวดนางงามครับเราไปอยู่บนเชลของเขาการที่เราสื่อสารออกไปทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยมันก็ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงแบรนด์เรานะครับไปใช้สินค้าเราสองถ้าแบรนด์เราสามารถขายตัวเราเองได้เนี่ยตลาดมันก็เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ตาเพชรพยายามทำก็คือไปตอบโจทย์ทางด้านโครงการนะครับทำยังไงจะให้สินค้าไปใช้ในโครงการประหยัดค่าดำเนินการ
บางอย่างเราเริ่มไปดูว่า1วันนี้ทุกอย่างพึ่งช่างนะครับแต่ช่างเองวันนี้คุณภาพหรือฝีมือก็คงไม่เหมือนสมัยก่อนวันนี้ค่าแรงก็เริ่มแพงขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไปทำให้คู่ค้าเราแล้วกันนะครับให้เขามีประโยชน์ให้เขามีโอกาสที่เติบโตได้เราก็พยายามทำครับได้ค่ะคุณสาธิตวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการได้เห็นถึงภาพรวมแล้วก็เห็นถึงแนวทางในการเติบโตของตลาดวัสดุก่อสร้างในอนาคตด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ